สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Happy DIY อีกแล้วนะคะช่อง DIY นะคะอะไรมุ้งมิ้งน่ารักน่ารักนะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง Happy DIYสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Happy DIY อีกแล้วนะคะวันนี้เอาสลามรวมสูตรมาอีกแล้วนะคะ3สูตรด้วยกันนะคะเป็นสลามแป้งนะหวังว่าสลักลงไปครับไม่จิตมือนะคะให้เป็นลักษณะนี้แป้งมันสำปะหลังนะคะ2ค่ะครีมนวดผมนะคะสุดท้ายนะคะก็คือเราก็จะใส่สีตามที่เราต้องการนะคะทีนี้นะคะเราก็จะใช้แป้งมันสำปะหลังอยู่ที่2ถ้วยตวงนะคะแต่ระหว่างรอเนี่ยให้เราปิดฝาให้สนิทนะคะนิดนะคะ 10-15 นาทีค่ะสีลงไปในสลามนะคะแล้วก็นวดสีนะคะให้สีแดงเข้าไปนะคะนวดแบบใจเย็นๆเลยนะเดี๋ยวผมนะช่อง Happy DIY ด้วยนะคะและอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อสูตรสลามดีๆค่ะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ